สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพทนะคะกับช่องพิมพ์แพตตี้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแพทก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชิคาโกแล้วค่ะ Then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up I'm not ready let me have another day Don't wake up Keep it steady cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Whoa No, not yet Whoa No, no, not yet Whoa I'm not gonna wake upวล็อกนี้นะคะก็จะเป็นวล็อกที่จะพาไปถ่ายรูปนะคะทุกจุดสำคัญนะคะในชิคาโกกันไปพิกัดแรกกันถึงแล้วนะคะพิกัดแรกของเรานะคะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าเดอะบีนค่ะเป็นจุดที่ทุกคนอ่ะชอบถ่ายรูปมากๆนะคะคือถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายเนี่ยคนก็จะแบบทั่วมากๆเราแนะนำว่าต้องมาตอนเช้านะคะอันนี้เรามาประมาณ8 โมงคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีแต่ที่นี่นะคะถ่ายหนังแบบหลากหลายเรื่องมากๆคือถ้าเกิดแบบหนังที่อยู่ในชิคาโกนะคะยังไงก็คือจุดนี้ต้องมีแน่นอนนะคะเรื่องนึงที่เราชอบนะคือเรื่อง LOL เดี๋ยวเรานะคะอินเสิร์ตหนังให้ดูนะคะว่าฉากตรงนั้นน่ะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงที่มิชิแกนสตรีทนะคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนแบบโซนบิสเนสค่ะก็คือเวลาคนที่จะแบบมาเที่ยวที่นี่นะคะเขาก็จะเดินแบบถนนนี้นะคะจนไปถึงตรงนู้นเลยขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีจุดถ่ายรูปอยู่จุดนึงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะนะคะพิกัดที่3หรือ4ไม่แน่ใจ4โอเคเราจะไปกันที่ชิคาโกเธียเตอร์นะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่คนชอบมาถ่ายนะแต่ว่าแนะนำว่าให้มาแบบเย็นๆหน่อยเพราะว่าเขาจะแบบเหมือนติดไฟค่ะแต่ว่าเราไม่ชอบคนเยอะเราก็เลยมาตอนเช้าจ้านี่นี่นี่เรามีคนนะคะที่มาช่วยเราถ่ายรูปนะคะพี่ป๊อปนะคะนี่ค่ะพี่ป๊อปนะคะเป็นตากล้องอยู่ที่นี่ก็ทำเป็นงานอดิเรกเนาะถ้าเกิดคนไหน อยากแบบมีรูปสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวเราแปะ Facebook พี่เขาไว้นะคะก็ direct ไปติดต่อได้ราคาโอเคมากๆนะคะเบาๆติดต่อได้เลยคนไทยดูแลเราอย่างดีมากยินดีครับนั่งแบบสบายมากๆตอนแรกคิดว่าต้องเดินไม่เดินเลยค่ะมีรถมารับด้วยโอเคที่นี่นะคะเรียกว่าสะพานดูซิเบิลบริดจ์นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นมุมมหาชนมากๆสำหรับใครที่อยากเห็นแบบทั้งเมืองชิคาโกนะคะเห็นตึกสวยๆแล้วก็มีแนะนำให้มาถ่ายรูปที่นี่เลยค่ะแล้วก็ชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่เคยถูกไฟไหม้มาเขาก็เลยแบบสร้างเมืองใหม่ได้แบบมีความนำสมัยแล้วก็แบบสวยงามมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะโอเคเรา
าเกิดมานั่งเรือแบบนี้นะคะเขาก็จะแบบล่องในแม่น้ำชิคาโก้นะคะก็จะได้เห็นวิวแบบสวยๆค่ะแต่ว่าหน้าหนาวการที่ล่องเรือมันอาจจะแบบหนาวนิดนึงค่ะแต่บอกเลยว่าสวยมากนะคะตอนนี้เราก็จะนั่งชิลไปเรื่อยๆมองบรรยากาศสวยงามแต่หนาวว่าในวันเซนต์แพทริกเดย์นะคะชาวเอริสเนี่ยเขาก็จะออกมาเฉลิมฉลองใส่ชุดสีเขียวต่างๆแล้วก็อีกไฮไลท์นะคะเขาจะปล่อยแบบสีเขียวลงน้ำนะคะเห็นน้ำตรงนี้สีเขียวแล้วนะคะวันเซนต์แพทริกเนี่ยจะแบบยิ่งเขียวกว่านี้นะคะเราถ่ายรูปแบบหลายรูปมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูค่ะว่ารูปเป็นยังไงนะคะจะเป็นที่ปั๊มน้ำจากเลกขึ้นมาเก็บไว้ที่ทาวเวอร์แล้วก็จะปล่อยน้ำจากทาวเวอร์กระจายไปสู่บ้านเรือนที่ใช้ทั่วๆไปพวกนี้วอเตอร์ทาวเวอร์เรามากันที่ร้านไมซงมาเซลนะคะเป็นร้านที่กาแฟอร่อยแล้วก็เบเกอรี่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนั่งทำงานกันเบรกฟาสต์ที่นี่แบบน่าทานมากแต่เราแบบทานอิ่มแล้วเราก็เลยสั่งกาแฟนะคะนี่เราสั่งเป็นวานิลลาลาเต้ค่ะโอเคพิกัดที่เรามานะคะก็คือ Holy Cupcake นะคะถ้าเกิดคนเซิร์ชนะคะก็คือ2536 North Clark นะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเป็นไงเขาบอกว่าเป็นร้านคัพเค้กร้านดังของที่นะคะเราโดนไป 15.55 เหรียญนะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปถึงห้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมตอนนี้ก็คือกินยากนิดนึงไม่เป็นไรโอเคค่ะค่ะเดินทางมาถึงโอลิฟปาร์คแล้วนะคะแถวนี้นะคะก็คืออะไรมันไม่มีที่จอดรถเราต้องไปจอดแบบไกลๆนิดนึงแล้วก็เดินมาสวยมากอันนี้จะเป็นเลคมิชิแกนนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นดาวทาวน์ป่ะคะใช่ครับข้างหลังของเรานะคะจะเป็นตึกจอห์นแฮนค็อกนะคะเมื่อกี้เราอ่านประวัติของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นตึกที่การทำลิฟต์เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะคะของอเมริกาก็คือเมื่อก่อนอ่ะคือพอตึกสูงๆนะคนก็ต้องเดินขึ้นไปอะไรเงี้ยก่อนจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในชิคาโกนะคะแต่ตอนนี้มีคนแย่งไปแล้วชื่อตึกอะไรนะคะวิลลิสทาวเวอร์วิลลิสทาวเวอร์ค่ะอันนี้คือตึกที่สูงกว่าในชิคาโกนะคะโอเคตรงนี้ก็คืออะไรนะโอลิฟปาร์คค่ะแล้วเรานะคะก็เดินทางถึงโอลิฟปาร์คนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปวิวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะแบบเห็นวิวเมืองข้างหลังนะคะจะมีส่วนรูปให้ดูค่ะเรามาตามรอยหนังเรื่อง LOL นะคะที่สถานีรถไฟฉากนี้นะคะก็คือเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยเขาก็นั่งรถไฟไปเรียนกันเนาะชิคาโกนะคะเขาจะวางผังเมืองนะคะเหมือนตารางหมากรุกค่ะก็จะมีความแบบเป็นช่อง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 เดินง่ายมากๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะโอเคพิกา
ไลน์ที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะที่นี่เลยค่ะ Willis Tower นะคะหรือว่า Chicago Sky Deck นะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะเราจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะราคา $28-$35 นะคะทุกคนคะเมื่อกี้เราก็ไปที่ Chicago Sky Deck นะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเวลาไม่ได้นะคะคือจริงๆต้องจองมาก่อนก็คือเราจะได้รอบเกือบแบบ4โมงซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันจะค่อนข้างเสียเวลานะคะเราก็เลยกลับมาเก็บของที่โรงแรมแล้วก็นี่ค่ะเราจะมากินพิซซ่านะคะร้านดังของที่นี่นะคะเจโอนันโดซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยววาร์ไปข้างในกันเลยค่ะ And your dishมาลองพิซซ่าอันเบอร์เลอร์เพิ่มอันนี้มันเป็นหน้าแบบมาการุต้ากับไก่มีความหนาแต่ว่าแป้งแบบกรอบคือแบบกรอบถึงห้องแล้วนะคะอันนี้เราพักกันที่โรงแรมเพนนินซูล่านะคะที่ชิคาโกค่ะเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนที่แบบค่อนข้างโอเคมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องน้ำเมื่อกี้เราเห็นวิวเมืองชิคาโกแหละห้องน้ำส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะสวยมากนี่ตกคืนละประมาณ 1,000 US นะคะประมาณ 33,000 แต่ว่ามันสวยจริงๆแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะคะเป็นโรงแรม5ดาวของที่นี่เราก็มาเดินที่ Michigan Avenue ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาที่นี่เลย Starbucks Reserve นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะประมาณ 4-5 ชั้นนะคะชั้นข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นบาร์เมื่อวานเราเดินมาแล้วแหละแล้วอันนี้ก็คือพาเดินอีกรอบเพราะว่างนะคะอย่างชั้นแรกนะคะเราก็จะสามารถสั่งพวกครัวซองได้หรือแบบกาแฟนิดๆหน่อยๆได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2กันก็จะมีแบบทั้งโคบริวนะคะแล้วก็มีขนมนิดหน่อยแต่ว่าจะสู้ชั้น2ไม่ได้นะคะนี่ถ้าใครอยากกินกาแฟดิบก็คือตรงนี้เลยคงปิดวอล์กตรงนี้เพราะว่าเราจะไปช้อปปิ้งอันนี้ก็ช้อปปิ้งแล้วนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ